วนอีกหนึ่งเจมส์นะคะนี่ก็เพิ่งกลับจากไปเที่ยวฮ่องกงกันค่ะกับแฟนสาวน้องพายลิลดาพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวด้วยคุณอาเหรอคุณอาก็ไปก็ไปเที่ยวกัน5วันนะคะเจมบอกว่าเป็นทริปที่มีความสุขมากเพราะเป็นเจ้าถิ่นไงเป็นคนดูแลทุกคนพาไปกินไปเที่ยวไหว้พระทำบุญในฐานะเจ้าบ้านก็พาพายไปดูว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยอยู่ไหนเรียนอะไรตรงไหนชอบกินร้านไหนแล้วก็ให้รู้จักกับตัวเองในวัยเด็กใช่ไหมน่ารักเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้โรงเรียนที่เรียนตอนประถมอะไรอย่างนี้ก็ไปแนะนำให้พายได้รู้จักนะฮะแล้วพอถามว่าเนี่ยเราได้พาน้องพายกลับไปฮ่องกงเนี่ยได้เจอครอบครัวของเจมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะซึ่งเจมก็บอกว่าทุกคนก็แฮปปีนะฮะแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้เจอกันเพราะว่าที่เมืองไทยอ่ะครอบครัวของเจมก็ได้เจอพายอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะพอถามว่าความรักตอนนี้1ปีอ่ะเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาคบกันมา1ปีนะเขาก็บอกว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเป็นกราฟที่แบบเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวเองอ่ะก็ไม่ได้กะเกณฑ์นะว่าต้องถึงตรงจุดไหนอีกกี่ปีถึงจะแพลนสเต็ปต่อไปในชีวิตคู่อะไรอย่างงี้นะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีแพลนถึงตรงนั้นแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันพร้อมแล้วมันใช่แล้วก็จะต้องเป็นเมื่อนั้นนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์เจมส์จีรายุกันเออเจมมากันหน่อยฮะก็เป็นความรักที่สม่ำเสมอใช้คำนี้ละกันมีทุกวันสม่ำเสมอทุกวันไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้แบบน้อยเกินไปกำลังพอดีครับใช่กำลังกลมกล่อมพอดีครับที่ไปล่าสุดก็คือแค่กลับไปเที่ยวฮ่องกงบ้านเราก็อยากจะดูแลทุกคนดูแลเขาแล้วก็ให้เขาได้ไปในที่ที่เราแบบเคยไปอะไรอย่างนี้ไป5วันครับผมอ๋อจริงๆครอบครัวเจอกันตั้งแต่เมืองไทยแล้วใช่แต่แค่ไปห้องไปที่ฮ่องกงก็จะดูแลครอบครัวผมของผมก็จะดูแลทุกคนที่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องพายเป็นพี่อาหรือเป็นเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะดูแลเต็มที่เพราะว่าเหมือนเป็นเจ้าบ้านเขาก็จะดูแลยิ่งขึ้นไปอีกครับเขาก็คืออย่างที่บอกเจอกันอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยแล้วแต่ไปฮ่องกงเที่ยวนี้น้องก็ได้เห็นอะไรมากขึ้นได้เห็นว่าแบบตอนเราแบบเด็กๆเราทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะมีสตอรี่มากขึ้นอะไรอย่างงี้ส่วนกับครอบครัวเขาก็แบบสนิทกันอยู่แล้วครับใช่สนิทกันอยู่แล้วแล้วเขาก็กินข้าวด้วยกันอยู่เรื่อยๆครับเหมือนคนทั่วไปเลยครับสบายๆไม่ได้มีอะไรมากครับเพื่อนชอบแซวครับเพื่อนชอบแซวก็ดีใจครับก็ขอบคุณที่แซวครับไม่ได้ว่าอะไรครับแต่เราก็ดีใจที่ทุกคนติดตามแล้วก็ชื่นชอบกับโมเมนต์ของเราก็แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบไปเรื่อยๆใช่ครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่แบบเนี้ยสม่ำเสมอไปเรื่อยๆมีความสุขไปเรื่อยๆทุกวันครับถ้าเป็นพูดถึงสเต็ปตอนนี้ก็ผ่านมา1ปีก็เป็นกราฟที่แบบค่อยๆขึ้นใช่ไหมครับค่อยๆขึ้นอย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ยก็อยากให้กราฟมันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับไม่ได้อยากให้มันพุ่งแบบอะไรขนาดนั้นคืออยากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้ชีวิตของใช้ชีวิตมันดำเนินการมันเองให้ทุกอย่างมันไปด้วยตัวของมันเองครับให้อนาคตมันยังไม่ถูกเขียนไว้ให้มันเป็นไปตามสเต็ปเมื่อไหร่ถึงฟีลลิ่งที่ใช่ก็ค่อยว่ากันเอาไหนก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเจมมานะฮะก็เป็นเรื่องราวความรักของน้องเจมจนก็น่ารักพาไปเที่ยวฮ่องกงนะฮะฟิลก็น่าดีเนี่ยคุณดิวปิ่นกมลก็ไปด้วยนะฮะเจมก็ไปดูแลด้วยพาไปเที่ยวพาไปไหว้พระช่วงนี้เขาก็ไปเที่ยวกันเนาะอากาศดีก็เริ่มไปต่างประเทศกันหรือว่าในประเทศเองก็บรรยากาศดีนะคะเราล่ะเราทำ